สิงห์บุรีเรื่องสหายท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นเพื่อนเล่นกันชื่อกาลกินีเป็นเพื่อนเศรษฐีเลยนะเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆ เล่นฝุ่นมาด้วยกันเลยแหละนี่เป็นเพื่อนเล่นกันและเป็นเพื่อนนักเรียนด้วยกันด้วยทั้งสองได้ศึกษาเราเรียนในสำนักเดียวกันสำนักอาจารย์นี้ เห็นหน้าเห็นหน้าอาจารย์ก็อเลิร์ทแล้วนะเมื่อทั้งสองโตขึ้นพอจบการศึกษาแล้วต่างก็ทำธุรกิจของตนเองท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีได้เป็นมหาเศรษฐีแต่นายกาลกินีกับล้มละลายกลายเป็นคนตกยากชื่อก็ล้มละลายไปแล้ววันหนึ่งนายกาลกินีจึงไปหาท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเพื่อนเก่าของตนเพื่อขอความช่วยเหลือคืออะไรแหละค้าขายซะจนๆเลยเรามาดูจิตใจของท่านเศรษฐีเมื่อเห็นเพื่อนเก่ามาหาจึงให้การต้อนรับเป็นอย่างดีพร้อมกับให้กำลังใจแล้วก็ได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่นายกาลกินีเพื่อเอาไปตั้งตัวนายกาลกินีสำนึกในพระคุณของท่านเศรษฐีนี่ยังมีคุณธรรมเมื่อมาที่บ้านท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็ได้ช่วยเหลือการงานทุกอย่างให้เงินไปตั้งตัวแต่ว่ามาช่วยเหลือการงานก่อนแต่เมื่อเวลาที่นายกาลกินีมาหาท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีพวกคนในเรือนต่างฝืนใจพูดกับเขาว่าท่านมหาเศรษฐีไม่ใช่เชิญนั่งก่อนคุณกาลกินีเชิญนั่งก่อนคุณกาลกินีก็นี่ดูสิเชิญรับประทานอาหารเถิดคุณกาลกินีอย่างนี้เป็นต้นฝืนใจไหมฝืนใจนั่นเนี่ยเชิญโอ้ยังงี้จะแม่ครูไม่ใหญ่หลุดได้ยังไงเลยเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งคนในเรือนของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีได้เข้าไปหาท่านเศรษฐีเพื่อขอร้องว่าท่านเศรษฐีท่านอย่าต้อนรับนายกาลกินีเลยเพราะพวกเราจะต้องทนเรียกชื่อของเขาโอ้เห็นใจทั้งสองฝ่ายเห็นใจบริวารกับเห็นใจคุณกาลกินีดูประโยคต่อไปนะ
แม้ยักษ์ก็ยังต้องหนีเลยเพราะได้ยินชื่ออันไม่เป็นมงคลนี้เป็นไงยักษ์หนีนายกัลกินีคนนี้ไม่สามารถเทียบกับท่านได้เลยเพราะเขาเป็นคนตกยากแล้วไม่มีประโยชน์อะไรต่อท่านด้วยนี่บริวารเป็นห่วงเจ้านายพูดอย่างนี้นะพวกเธออย่าไปใส่ใจเลยบัณฑิตไม่ได้ยึดถือชื่อเป็นเรื่องสำคัญหรอกคนเราไม่ควรจะยึดเสียงที่ได้ยินว่าเป็นมงคลและเราก็ไม่สามารถทอดทิ้งเพื่อนที่เคยเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เล็กๆเพียงเพราะชื่อของเขาหรอกเห็นไหมดูน้ำใจสิต่อมาวันหนึ่งท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีต้องเดินทางไปต่างเมืองจึงมอบหมายนายกัลกินีช่วยดูแลบ้านให้พอชื่อนี้ดูแลก็เท่านั้นแหละอะไรเกิดขึ้นไปดึงดูดโจรเข้ามาโจรทราบข่าวเอท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีไปต่างเมืองเราปล้นบ้านเศรษฐีดีกว่าเห็นไหมโจรคิดอย่างนี้เลยทีนี้เรามาดูนะว่าชื่อนี้ชื่ออย่างหนึ่งแต่การกระทำอีกอย่างหนึ่งในการกรณีบังเอิญได้ทราบข่าวว่าโจรจะมาปล้นบ้านท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีในคืนนี้ไม่ยอมหลับนอนเลยมานั่งเฝ้ายามตลอดคืนเนี่ยตัวเราผู้เดียวจะสู้ตายนี่เห็นไหมจิตใจงามนะทำเป็นเล่นไปพวกจองก็ได้เตรียมอาวุธครบมือมาเลยมาล้อมบ้านท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเพื่อเตรียมจะเข้าปล้นตอนเจ้าของบ้านมาอยู่นี่แหละนายกาลกินีรู้ว่าพวกโจรมาล้อมบ้านหลังนี้ไว้แล้วจึงรีบเปิดไฟให้สว่างแล้วไปปลุกเหล่าบริวารท่านเศรษฐีให้ลุกตื่นขึ้นมาปลุกให้ตื่นขึ้นมาหมดเลยนี่คือตอนที่49เมื่อวานมาถึงตอนที่50เจ้าจงเป่าสังจงตีกลองทำให้เหมือนมีมหรสพใหญ่และมีคนจำนวนมากอยู่ในบ้านหลังนี้เห็นไหมมีดวงปัญญาขนาดนั้นสู้กับโจรได้เสียงก็กระทึกคึกโครมจนกระทั่งโจรมีความรู้สึกว่าโอ้โหคนมันมากกว่าเราเยอะเลยคงเป็นกองทัพเลยเนี่ยขืนอยู่เนี่ยตายแน่เลยเนี่ยต่างก็ตกใจกลัวเวลาโจรกลัวได้ทำไงวิ่งทิ้งอาวุธแล้วก็หนีไปวันรุ่งขึ้นชาวบ้านและหมู่ญาติท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีรู้ว่าโจรมาปล้นบ้านท่านเศรษฐีจริงๆเนี่ยรู้ได้อย่างไรเห็นอาวุธจริงๆแหละเห็นแล้วรู้สึกไงทุกคนต่างพากันสลดใจไปตามๆกันเห็นไหมสลดใจแล้วต่างก็พูดว่าโอ้ถ้าไม่มีท่านกาลกินีตอนนี้เรียกท่านแล้วท่านกาลกินีช่วยดูแลเรือนให้ป่านจะนี้พวกโจรก็คงจะเข้าปล้นบ้านท่านเศรษฐีไปแล้วแน่แล้วเราก็อาจจะปวดหัวตัวร้อนไปเลยเพราะพวกเราได้อาศัยท่านกาลกินีพวกเป็นมิตรแท้ของท่านเศรษฐีผู้นี้เห็นไหมเป็นมิตรแท้แล้วเห็นไหมจึงทำให้รอดพ้นจากการปล้นของพวกโจรมาได้นี่ก็เพราะพระคุณของท่านการกินนี่โอ้โหสรรเสริญกันใหญ่เลยนี่ยกย่องเลยเมื่อท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีกลับมาถึงเรือนของตนบริวารรีบวิ่งเข้ามารายงานให้ทราบเรื่องราวทั้งหมดเลยท่านเศรษฐีนี่นะโอ้โหโจรมันเข้ามาปล้นอย่างเนี้ย
เกือบตายทีเดียวทรัพย์ท่านก็เกือบจะหมดทีเดียวดีมันจะเผาบ้านเผาอะไรต่างหมดดีได้ทันการเลยทีนี้ได้ช่วยเนี่ยโอ้ท่านดีเหลือเกินท่านประเสริฐท่านเลิศจริงๆจึงได้พ้นจากความตายจากโจรปล้นทรัพย์สินท่านก็ยังอยู่นะพอบอกงี้ท่านเศรษฐีว่าไงชื่นชมเห็นไหมล่ะที่พวกเธอเคยบอกให้เราเนี่ยไล่นายการกินีสหายเราออกไปเนี่ยถ้าคือเราทำตามคำของเธอทรัพย์ของเราคงหมดสิ้นไปเลยนี่ชื่อนั้นน่ะไม่สำคัญเลยแต่ใจที่คิดเกื้อกูลซึ่งกันและกันตั้งหากเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าและท่านก็เข้ามาขอบคุณเพื่อนกันกินีมาโอบาทีเดียวโอบาอย่างเดียวหรือว่าให้ทรัพย์เพิ่มขึ้นอีกถูกต้องจ้ะให้ทรัพย์เพิ่มขึ้นแค่นั้นยังไม่พอยังพาไปเข้าฝ่าพระพุทธเจ้าโดยคิดว่าเราสมควรนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมนี่ท่านเศรษฐีจึงรีบเดินไปสู่วัดพระเชตวันเข้าวัดแหละมีเรื่องอะไรก็เข้าวัดมีวัดกับบ้านกันแหละท่านนาถาบินทิกาเศรษฐีได้เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้พระพุทธองค์ทรงทราบพอพระองค์ทราบแล้วท่านมีปกติอย่างไรเล่าเรื่องจ้าท่านเศรษฐีไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้นที่สหายท่านที่ชื่อการกินีจะสามารถรักษาทรัพย์สมบัติของท่านไว้ได้บอกไม่ใช่เพียงชาตินี้แม้ในการก่อนก็ได้รักษาทรัพย์สมบัติในเรือนของมิตรไว้เช่นกันดูกันต่อไปเลยท่านเศรษฐีจึงได้ทูลอาราธนาให้พระพุทธองค์ตรัสเล่าให้ฟังท่านจะพูดค้างเอาไว้แล้วดูว่าผู้ฟังเนี่ยสนใจแค่ไหนถ้าสนใจก็จะตั้งอาราธนาท่านเมื่ออาราธนาท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ท่านก็จะเล่าให้ฟังพระบรมศาสดาจึงทรงนำเรื่องในอดีตกาลมาตรัสเล่าให้ฟังดังนี้ในอดีตกาลพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีชื่อนี้เราได้ยินบ่อยเมืองนี้ก็ได้ยินบ่อยมันเป็นตำแหน่งนะตำแหน่งตรงนี้ในยุคนั้นมีมหาเศรษฐีอยู่ท่านหนึ่งอาศัยอยู่ในเมืองนี้โอ้ยหลบหลอซะด้วยสงสัยจะเป็นเศรษฐีเหมือนกันบ้างดิท่านเศรษฐีผู้นี้มีสหายอยู่คนหนึ่งชื่อการกินีเหมือนกันเป็นคนล้มละลายอีกเหมือนกันเรื่องราวคล้ายเดิมท่านเศรษฐีจึงได้ให้อุปการะช่วยเหลือนายการกินีเศรษฐีในชาตินั้นนายการกินีนั้นจึงได้ช่วยเหลือการงานต่างๆท่านเศรษฐีเป็นการตอบแทนพระคุณคืออัธยาศัยนี่ก็ข้ามชาติมาเหมือนกันนิสัยดีๆแต่พวกหมู่ญาติและเหล่าบริวารที่อยู่ในเรือนไม่ปรารถนาท่านเศรษฐีคบค้ากับนายการกินีนี้เห็นไหมวันพรุ่งนี้เราถึงจะรู้ว่าแล้วท่านเศรษฐีนี่จะพูดเหมือนท่านอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีในชาตินี้หรือเปล่าอาจารย์